สวัสดีค่ะรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่29เมษายน2564สภาพอากาศวันนี้ไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองกทมฝนตกร้อยละ60วันนี้ไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีลูกเห็บตกและฟ้าผ่าในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ก็มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเช่นกันเมื่อวันที่29เมษายน2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีลูกเห็บตกและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลิตผลทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักในระยะนี้และเนื่องจากประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกฝนน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านกำแพงเพชรตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรก
รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะช่วงนี้ประเทศไทยก็มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลตัวเองนะคะก็อย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะก็ยังไงคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย